สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเย็นนี้นะครับมีสตรีมนะที่ช่องผมนะครับทีเคนเจอร์นะครับก็อาจจะสตรีมไวนิดนึงนะน่าจะประมาณสัก5โมงเย็นนะครับก็ใครพร้อมใครมีเวลาก็เข้ามาได้นะแต่นี้ไม่แน่นอนนะอาจจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับ5โมงถึง6โมงเย็นนะเดี๋ยวสตรีมคุยกันนะเรื่องของโคโรโบท้าสุดแกร่งแห่งหน่วยพิฆาตอสูรนะครับส่วนคลิปนี้นะก็พูดคุยกันเพิ่มเติมเพราะมีรูปสปอยมาเรียบร้อยนะเรียกได้ว่าออกแบบน่ารักเลยทีเดียวนะเตรียมพร้อมรอกันได้เลยนะครับส่วนโคโรโบเน้นย้ำอีกครั้งครับโคโรโบท้าสุดแกร่งแห่งหน่วยพิฆาตอสูรครับก็จะมาในวันจันทร์นี้นะจันทร์ที่30กันยายนครับกำหนดการปิดเปิดเซิร์ฟนะก็จะปิดตี4ไปเปิด10โมงเช้าในส่วนของคืนวันจันทร์เลยนะตี4นะครับก็เข้าสู่รอบโคโรโบจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เลื่อนเปิดอะไรมากมายนะเต็มที่ก็เลื่อนเต็มที่นะก็11โมงเที่ยงไม่เกินนั้นมันจะไม่เหมือนเข้าสู่รอบปกตินะอันนั้นคือลากยาวเลยนะครับจะต่างกันนะฉะนั้นก็วันจันทร์เจอกันไวอย่างแน่นอนนะครับส่วนคืนนี้นะปิดลีก PVP เนี่ยอันนี้อาจจะนานคิดว่าน่าจะนานครับเพราะว่าบัคแพ็กเกจเนี่ยมีแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาว่ามันไม่ใช่แค่การเรนเจอร์แล้วนะมีแพ็กอื่นๆด้วยครับที่ขึ้นเหมือนกันว่าข้อผิดพลาดอาจเกิดจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ต้องไปหาเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนมือถือนะไม่ต้องไปเปลี่ยนระบบนะครับอันนี้คือมันเป็นบัคจากระบบโดยตรงครับคือณวันนี้เนี่ยยังมีคนกดรับไม่ได้อันนี้ในส่วนของการเรนเจอร์พิเศษนะยังรับไม่ได้จะมีแค่2วันเท่านั้นก็คือ27กับ28ยังไม่มีคนส่งมาเลยสถิติคือ 100% เลยครับว่ารับได้สูงสุดถึงวันที่26เท่านั้น27กับ28เนี่ยรับไม่ได้เพียงแต่ว่าของเดือนนี้เนี่ยมันยังมี29กับ30ฉะนั้น4ทุ่มคืนนี้ต้องรอดูนะครับถ้า4ทุ่มคืนนี้รับไม่ได้แสดงว่าต้องมีปัญหาละเกมต้องชดเชยละถ้าเกิดกดรับได้29 30มันก็ครบไงก็คือมันก็จะโคเวอร์27กับ28นะส่วนคนที่กลัวว่าจะได้ไม่ครบไม่ต้องกลัวนะนะครับก็ถ้าเป็นข้อผิดพลาดของตัวเกมเนี่ยเขาชดเชยกันอย่างแน่นอนฉะนั้น4ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวเข้ามากดรับกันอีกทีนึงนะครับว่าในส่วนของแพ็คเกจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันเดือนหน้าโคโรโบนะผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นเยอะแยะอย่างแน่นอนครับถ้ากลับมาไม่มี ID เล่นหรือ ID ไม่ไหวแล้วนะครับผมแนะนำร้านซื้อขาย ID เกมแรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์ครับไปหาซื้อเลยครับโคโรโบแสงมืดเกียร์โดนแน่นอนคอมโบต่างๆเดี๋ยวแปะลิงก์ครับ ID ที่ปักหมุดคอมเมนต์อยากได้แบบไหนก็ไปซื้อหาได้เลยนะหรืออยากได้พิเศษเพิ่มเติมก็สอบถามทางร้านได้เลยนะครับจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะจะซื้อจะขาย ID เกมเรนเจอร์ต้องทาโร่เรนเจอร์เลยครับฝากติดตามนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆไปติดตามกันได้เลยนะส่วนสาย ID ก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่ร้านทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องได้ถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับรูปของวันนี้นะก็ออกมาเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าโอ้โหค่อนข้างจะน่ารักเลยน่ารักเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมบอกโลกหน้าไปแล้วนะว่าโดนเนิร์ฟอย่างแน่นอน 100% ครับแล้วก็เนิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือเนิร์ฟนมครับเนิร์ฟนมชัดเจนครับคือโคโรโบเนี่ยมันเปิดกว้างแล้วผมบอกแล้วว่าพอมีเรื่องนี้มาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเปิดกว้างแล้วเพราะว่ามีค่ายชูเอชะเข้ามาเนี่ยอันนี้คือโหเปิดกว้างจริงแล้วก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วเขาก็ไม่เคยบอกด้วยนะเพราะว่าถามมาโดยตลอดครับเขาก็บอกว่ายังคุยไม่ได้อันนี้คือเรียกได้ว่าออกมาถีบหน้าผมเลยเต็มที่เลยนะคือชูเอชะเนี่ยมาครั้งเดียวนะครับก็คือเซนเซย่านะครับชูเอชะนะครับของค่ายโตเอแอนิเมชันนะส่วนรอบนี้เนี่ยเป็นชูเอชะนะครับสตูดิโอเป็นSeven Arc นะครับก็เป็นของชูเอชะนะครับเรียกได้ว่ามันยังมีเรื่องที่แบบดังๆของชูเอชะเป็นกระบุงเลยเป็นกระบุงแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นรอลุ้นกันในอนาคตจะทันวามาเลยไหมหรือไม่ก็ปีหน้าอันหนึ่งปีโคโรโบมา6ครั้งนะเดือนเว้นเดือนมาในเดือนเลขคู่นะครับก็ลุ้นกันเอาเพราะว่ามันมีเรื่องที่แบบคนถามเยอะมากยูยูสุไคเซนนะครับคนพลังกล้ามอันนี้คือจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไอ้มีสิทธิ์เข้าข่ายว่าจะมาได้ส่วนเรื่องดังๆก็ค่อยว่ากันที่หลังนะอย่างแบบดังกันวันพีชมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ปล่อยไม่มาทำคอลแลบนะครับหรือไม่ก็แพงเกินไปฉะนั้นรอรู้แล้วกันในเรื่องของความเปิดกว้างนะส่วนของแนวเราบอกไปแล้วนะครับว่าอย่างแนวดาร์กเนี่ยกอบลินเซเยอร์อันนี้คือเขาก็เขียนนะว่ามันเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีนะก็ลินเซเยอร์ก็มาได้นะครับหรือแนวเกี่ยวกับศาสนาบุตรด้างคนจนเทพสองก็มาหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกแนวแบบ
แนวฮาเล็มครับแนวเซอร์วิสแนวนมถ้าเป็นเฮนไตแบบแท้ๆเลยผมว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องดูเรื่องของต้นฉบับนะว่าแบบไอ้เขาเน้นแบบเนื้อหาอะไรมีความล่อแหลมไหมนะครับแต่อย่างถ้าสุดแก่งเนี่ยเราไปดูข้อมูลมาเนี่ยเฮ้ยเขาก็โอเคอยู่งั้นนะเป้าหมายก็เป็นโชเนงโชเนงก็คือ12-18ก็คือเป็นเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าโชเน็งมันน่าจะเปลี่ยนความหมายให้มากขึ้นนะเพราะว่า20กว่า30กว่าผมว่าแนวๆเนี้ยก็น่าจะชอบดูนะครับอ่ะส่วนนะครับเรื่องของความเก่งอันนี้ผมไม่รู้อยู่แล้วนะอย่างที่บอกนะว่าไม่มีใครรู้อยู่แล้วครับเคยไปเล่นในเซิร์ฟทดสอบแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเก่งขนาดไหนอันนี้คือต้องรอดูของจริงเลยครับว่าไอ้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเรื่องของความดังนะครับเราดูเอาเรตติ้งผมคว้าข้อมูลมาให้ดูกันนะครับเรตติ้งเนี่ยของ IMDB อันนี้เขาจะทำเป็นสายพวกหนังอนิเมะภาพยนตร์อะไรประมาณนี้ครับเขาก็ให้ 6.3 เต็ม10ก็ไม่ได้สูงเรียกได้ว่าไม่สูงเลยครับส่วนของ My Anime List เนี่ยได้ 6.84 ก็ไม่สูงนะเอาตรงถือว่าไม่สูงมากนะครับแต่ว่าตรงนี้นะผมบอกแล้วว่ามันวัดอะไรมากไม่ได้เวลาเอาเรื่องอะไรมาให้ดูเนี่ยตัวเลขตรงนี้คือมันมาจากคะแนนโหวตของคนที่เขาดูแล้วก็เขาเข้าไปโหวตกันฉะนั้นเนี่ยคนที่โหวตเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบแนวนี้ก็ได้อาจจะไม่ชอบแนวนี้อาจจะมองว่าภาพไม่ถึงไหมหรือว่าเนื้อหาไม่ถึงอันนี้เป็นมุมมองของคนโหวตนะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบหรือให้คะแนนไม่เยอะเนี่ยเพราะอะไรแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยคือได้ว่ามีกระแสนะมีกระแสจบซีซั่นหนึ่งเนี่ยมีกระแสที่ค่อนข้างจะดีนะครับเกมเรนเจอร์ก็เลยดึงมาเพราะตรงนี้เห็นมีคนบอกว่าไหนบอกว่าจะไม่มีคนละโบแบบอีหยังวะนะครับคือเรื่องเนี้ยข้อมูลคือจากโดยตรงเลยเขาก็ให้คำนิยามมาว่าความดังเนี่ยก็ประมาณโตเกียวเรเวนเจอร์ไม่ใช่แนวโตเกียวเรเวนเจอร์นะเขาบอกว่าความดังก็ประมาณโตเกียวเรเวนเจอร์ฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นประมาณนั้นว่ามีความดังเฉพาะกลุ่มอยู่เหมือนกันฉะนั้นก็เป็นประมาณนี้นะอันนี้คืออย่างที่บอกได้ข้อมูลมาแบบไหนเราก็พูดไปแบบนั้นนะครับส่วนนะครับตัวละครมีแก้ข้อมูลจากเมื่อวานนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานคือดูรูปผิดเห็นเงาแล้วแบบมันคล้ายๆกันนะสรุปตัวละครกันอีกครั้งนึงนะครับคู่เทพอันนี้คือแน่นอนยืนยัน 100% ละไปถามข้อมูลมาแล้วนะครับคู่เทพเนี่ยจะเป็นเคียวกะยูเซนนะครับซึ่งรูปออกมาเรียบร้อยนะน่ารักมากครับเนิบนมเรียบร้อยนะแล้วก็คู่เทพอีกตัวจะเป็นเทนกะอิซุโมะตัวนี้เป็นคู่เทพอย่างแน่นอนครับส่วนคู่รองจะมี2ตัวนะครับแล้วก็ตัวแจกฟรี1ตัวอันนี้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเห็นมีดราม่าอยู่เหมือนกันเห็นมีมาคอมเมนต์ช่องผมนะคือมาพูดแบบนี้ผมไม่คุยด้วยดีดไปเลยครับแปลงไกลนะเพราะว่ามันเป็นการคาดเดานะซึ่งนะหลายคนก็คาดเดาแบบคล้ายๆกับผมเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมแมนเจอร์เขาจะจับอะไรก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เหลืออีก3ตัวนะครับฮิมาริอาซุมะนะครับชูชูซูรุกะตัวนี้ที่เมื่อวานทำข้อมูลผิดเป็นโคโค่ไม่ใช่นะต้องเป็นชูชูซูรุกะนะครับก็ตูมๆทั้งนั้นเลยแต่พอออกมานี่เนิร์ฟนมนะอย่างที่บอกเนิร์ฟนมแน่นอนครับส่วนพระเอกก็ยูกิวากุระคิดเห็นยังไง3ตัวนี้ใครจะเป็นคู่รอง2ตัวนะครับใครจะเป็นตัวแจกส่วนตัวป้อมตัวป้อมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นป้อมคิดว่าน่าจะเป็นพระเอกนะส่วนพระเอกจะมาเป็นตัวละครในตู้กาชาไหมหรือจะมาเป็นตัวแจกอันนี้ยังไม่รู้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมเดาในมุมมองที่ว่าเรื่องของการออกแบบนะครับตอนแรกผมไม่เคยดูนะผมคิดว่ามันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมเห็นมีคนบอกว่าจริงๆมันเป็นร่างอสูรรับใช้พอมีคำว่าเป็นอสูรปุ๊บเฮ้ยเอามาเป็นตัวแจกก็ได้นะนะด้วยการออกแบบที่ค่อนข้างจะเท่มากถ้ามันเป็นบอสเลดโคโรโบแบบนี้นะมันก็จะค่อนข้างเท่เวลาไปตีก็จะได้ดูแบบโอ้ดูหน้าตีนะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นผู้หญิงขึ้นมาแล้วแบบโดนเนิร์ฟนมด้วยมันก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าตีเท่าไหร่แต่ก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฉะนั้นมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงในมุมผมนะผมคิดว่าพระเอกคือมีคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นตัวแจกเพราะว่าพระเอกของเรื่องนี้มีบทบาทเยอะแต่ว่าที่ผมไปดูคร่าวๆเนี่ยพระเอกจะเก่งขึ้นเมื่อโดนคนนั้นขี่ก็คือโดนผู้หญิงคนนั้นขี่ก็จะแบบเก่งกันคนละแบบอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยมองว่ามันดูเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็เหมือนเรื่องจะเน้นขายผู้หญิงผมก็เลยมองว่าผู้หญิงน่าจะอยู่ในตู้กาชาทั้ง4ตัวแล้วก็ผู้ชายก็ไปเป็นตัวแจกซะเลยนะหมายว่าจะมีอาจจะมีบทบาทเยอะอาจจะมีความเก่งอะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองเพราะอย่างที่บอกว่ายังไม่มีใครรู้ครับว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ
ส่วนธาตุก็สปอยมาเรียบร้อยว่าเป็นไฟ2ไม้2น้ำ1แต่อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้จับคู่นะนะครับก็เรียกได้ว่าโอกาสคู่เทพเนี่ยจะเป็นไฟกับไม้สูงนะครับไปดูเนื้อหาจริงๆไปดูเนื้อหาเนี่ยผมออกดูเป็นน้ำไฟนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบสามารถบิดมาจับอะไรไงบ้างใครดูแบบเต็มๆมาบอกหน่อยนะว่าคู่เทพนะเคียวกากับเทนกาใครจะเป็นมีโอกาสจะเป็นธาตุอะไรสายอะไรครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นไฟกับไม้แต่ก็ไม่แน่นะเรียกได้ว่าน้ำเนี่ยอาจจะแบบเข้ามาแทรกก็ได้เพราะว่าคำคลิปให้ดูไปแล้วว่าของปี66เนี่ยไฟมาทุกรอบเลยนะของปีนี้เนี่ยน้ำออกมา4รอบแล้วเหลืออีก2รอบนะก็ไม่แน่อาจจะน้ำเหมาหมดก็ได้น้ำเรียกได้ว่าก็มีโอกาสที่จะแทรกเข้ามาได้แต่อยากให้เป็นไม้ไฟนะส่วนสายนะครับคือมันซัดว่องไวมาเป็น3แล้วอะว่องไว3ไหวพริบ1แล้วก็พลัง1ผมก็เลยคิดว่าคู่เทพเนี่ยน่าจะมีว่องไวแน่ๆ1ตัวนะครับแล้วก็อีก1ตัวคิดว่าน่าจะเป็นพลังนะส่วนตัวผมคิดว่าคู่เทพเนี่ยน่าจะเป็นไฟไม้นะครับแล้วก็เป็นพลัง1กับว่องไว1เพราะว่าไหวพริบนี่ออกมาเยอะมากๆแล้วอันนี้เป็นการคาดเดานะอย่างที่บอกนะว่าเขาแมทช์อัพกันประมาณนี้นะครับส่วนของความสามารถก็อย่างที่บอกว่ามีข้อมูลหลุดมาว่าเพิ่มแรกต่อต้านเพิ่มแร่ใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวเพิ่มแร่โหดๆออกมาก่อนก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอกาสน่าจะสูงนะที่รอบนี้โคโรโบจะมาเป็นเพิ่มแร่1,000นะครับส่วนมีคนบอกว่าพี่มันจะมีไหมเพิ่มแร่1,500-2,000ผมว่ามันน่าจะแพงไปหน่อยและเพิ่มแร่1,500-2,000นี้น่าจะแพงนะคือผมว่า1,100นี้น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่ค่อนข้างจะโกงนะและยิ่งตอนนี้เนี่ยแร่หนืดมันบัฟอยู่ด้วยนะครับนำไปคอมโบก็โหดแน่ๆนะส่วนมุมมองของผมนะเพิ่มแร่เนี่ยเพิ่มแร่1,000เนี่ยมีโอกาสที่จะมามากที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาอาจจะเป็นความสามารถที่หลุดออกมาแล้วน่าจะเป็นทางนั้นก็ได้นะเป็นความสามารถที่หลุดข้อมูลหลุดออกมาแล้วหรือเป็นความสามารถที่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยทำออกมาใหม่เลยนะครับส่วนแทรกซ้อนได้แทรกซึมได้ก็หยุด5อาจจะไปซ่อนอยู่ในความสามารถ9ดาวนะอย่างที่บอกว่าเหมือนตอนดิจิมอนอเวนเจอร์นะครับที่เขาไม่อยากให้หยุด5ซ้ำใช่ไหมก็ไปซ่อนอยู่ในความสามารถ9ดาวฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมุมมองพอออกมาในมุมเนี้ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเก่งได้อยู่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าจะเก่งในระดับไหนต้องแบบเก่งชนิดที่ต้องมีไหมอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอะโคโรโบใกล้จะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดลีก PVP เดี๋ยวผมเอาบินไปเล่นนิดนึงคือพอเล่นบินปูบ้ามันก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆก็จะไม่ต้องหาอะไรมากก็ได้มั้งนะครับแต่ว่าก็ของผมนั้นนี่นะคือโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมคะแนนมันโอ้โหเฟ้อแบบเฟ้อทุเรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมตีหนึ่งทีก็ตกหลีกมาที่เพชรหนึ่งเนี่ยโอ้โหทำไมแบบคะแนนมันเฟ้อขนาดนี้นะแต่ว่าไอ้นี่นะจุดหนึ่งนะครับก็คือเสาเนี้ยมันเสาสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าอีเวนต์เนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่ว่ารูบี้แจกนะในนี้นะนะครับแล้วก็ขนลุงนะครับมันสามารถที่จะแลกได้ผมก็คิดว่านะคือเรนเจอร์มันเก่งด้วยครับเป็นเดือนแจกนะครับแล้วก็ขนลุงเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะกดรับกันในวันนี้จนหมดแล้วร้านค้าเรียกได้ว่าน่าจะเหมากันหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะนับมาส่วนคนที่ถามเข้ามานะครับว่ามูนโคนี่นะครับจะอยู่ในตู้กระชากไหมก็จะอยู่ตลอดไปนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเรนเจอร์ตัวปกตินะครับแน่นอนครับอยู่ในตู้ตลอดไปนะส่วนบอสบึ้ดนะครับก็จะไม่อยู่ในตู้เอาไม้ค้างก็จะเป็นแสงมืดเก่านะครับนี่แล้วแบบทิศทางการบินเนี่ยคือบินเกลื่อนนะครับบินเกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับคนก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบนี้จะต้องมาเปิดหาโคโรโบงโคโรโบไหมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะเพราะผมมองว่าถ้าเขาเลือกที่จะใช้บินภาคพื้นก็จะอ่อนแอนะครับนะครับใช้บินปุ๊บภาคพื้นอ่อนแอเสียตำแหน่งไปนะครับหรือถ้าเกิดอีกฝั่งใช้บินเราก็เสียหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันเพื่อมาใช้เป็นการบินนะส่วนตัวผมก็ยังมองว่าควรจะมีภาคพื้นที่แข็งแกร่งก่อนเป็นพื้นฐานจะดีที่สุดนะครับนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ค่อยไปเลือกเอานะว่าจะเสริมด้วยบินหรือว่าเอาการบินคือตรงนี้มันเป็นเรื่องที่หามุมมองจุดกลางไม่ได้แหละคืออย่างเราอ่ะเราเป็นคนเล่นเกมผมก็รู้อยู่แล้วนะสมมุติว่าเป็นเกมที่เป็นแนวต่อสู้นะมันต้องมีอ่ะท่าของตัวละครบางตัวที่มันแบบเฮ้ยเหมือนเป็นบั๊กมันอาจจะแบบว่าจิ้มอ่ะไม่ใช่เป็นท่าออกสกิลนะเป็นท่าแบบต่อยจิ้มอ่ะเกมไฟเตอร์อ่ะแบบพวกต่อยจิ้มทำลายจังหวะแบบนี้นะนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบตัวโกง
ที่แบบว่าในวงการเนี่ยแบบให้ห้ามใช้ให้ตัวนี้ห้ามใช้นะเว้ยมันคือตัวโกงใช้แล้วแบบดูน่าเกลียดอันนี้ก็คล้ายๆกันผมก็มองคล้ายๆกันนะว่ามันก็คงจะเป็นทางบินนะหมายถึงทางบินเป็นทางที่แบบว่าใช้แล้วก็ดูไม่ดีอ่ะดูมันเป็นทางโกงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันคือเราก็ไม่ได้โกงเกมอันนี้เป็นมุมมองผมนะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็ต้องหาทางออกเอาแล้วกันนะครับว่าแบบจะยังไงนะเมื่อกี้ผมใช้ ID 4ไปเล่นนะครับแล้วก็ใช้เฮือกสุดท้าย3ตัวนะครับมีแพ้2ทีนะคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมเขาจะให้การเจาะมันดูโหดมากขึ้นไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนะใช้เฮือกสุดท้าย3ตัวเลยนะแพ้2ทีครับ ID ที่แบบเคยขึ้นตำนานแล้วส่วน ID นี้เนี่ยผมใช้ตัวมูนมายืนขวางแต่ว่ามันก็แบบปั้นมาผมว่าก็โอเคนะเพราะว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยยืนหลีกได้ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันคือประมาณว่าบินมันโหดมากชนิดที่ว่าฝั่งตรงข้ามใช้กันบินก็เอาไม่อยู่คือบางทีมันเจอบอทโกงอะจุดนี้นะเป็นจุดที่แบบว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะปั้นทีมมาแล้วก็มาแพ้บอทโหดๆนะครับบางทีบอทก็แบบว่าโกงเกินนะครับอย่างไอ้ดีนี้คือผมก็ยังเน้นไปที่พักพื้นต้องการให้ใช้ภาคพื้นตัวเก่งอ่ะดูนะอันนี้ผมภาคพื้นนะนี่นะครับยมมาทูด9ดาวแม็กครับบากิปั้นไปนานแล้วก็ต้องใช้ม็อบก็9ดาวแม็กผมก็ใช้ตัวไหนทำ9ดาวแม็กไปแล้วผมก็ใช้นะคืออย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะแบบว่าอาจจะตามเมตาในช่วงเวลานึงพอมันแบบหลุดเมตาไปแล้วการใช้งานก็อาจจะแบบว่าลดระดับลงมาอาจจะใช้ต่อก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางตัวมันก็ยังถือว่ามีจุดที่ยังใช้งานได้ดีนะครับอย่างนี้นะเขาไม่มีตัวกันบินใช่ไหมผมก็จะไม่ใช่ดิเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเขาไม่มีกันบินโอเคอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยแค่นี้เลยปล่อยแค่นี้จริงๆโอ้มีกันบินนี่มีกันบินเห็นไหมมีกันบินแต่กันบินเอาไม่อยู่อ๋ออันนี้ผมตีซ่อนเลนด้วยว่ะตีซ่อนเลนก็ว่าอยู่ทำไมมีกันบินนะนะครับอย่างเงี้ยหนีเนี่ยวิธีง่ายๆนะก็ต้องลงทุนหน่อยนะครับคือผมก็ไม่ตีอ่ะคนอื่นผมไม่รู้นะใครเล่นสายกันบินมาบอกกันหน่อยว่าเจอกันบินน่ะตีกันไหมกล้าตีหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ตีเลยนะกันบินมาเวล140ก็ไม่ตีครับสาเหตุเพราะว่าอะไรสาเหตุเพราะว่าบางทีบอทมันค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับแล้วก็ภาคพื้นเราเอาไม่อยู่นะแล้วพอภาคพื้นเอาไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยกันบินเขาก็จะปล่อยตัวออกมาได้เยอะมากแล้วบินก็จะไม่รอดนะคือด้วยสเต็ปของเกมน่ะเขายังให้กันบินนะครับเหนือกว่าตัวบินเพราะว่ากันบินมันจะมีการบัฟพิเศษนะทำให้ตีตัวบินแรงเป็นพิเศษฉะนั้นมันเอาอยู่นะนะครับโอ้ยกเว้นนะยกเว้นไว้อย่างหนึ่งว่าบินดุเนี่ยเว้นเอาไว้ตัวหนึ่งผมขอเว้นเอาไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าบางทีคือมันตีไม่ทันจริงๆนะนะครับจำเป็นจะต้องแบบหาเกียร์โหดๆตัวนิดนึงครับหรือไม่ก็ต้องใช้ตัวกันบินเป็นธาตุมืดไปเลยนะครับหรืออย่างน้อยๆก็แสงตัวที่จัดการได้ตรงๆนะผมบอกว่าตัวที่มันแบบเฮ้ยดูจะจัดการได้โดยตรงก็จะมีแค่ตัวมูลนะตัวมูลลดน้ำหนักนะครับตัวมูลลดน้ำหนักก็ได้อยู่นะอันเนี้ยดูเอาแล้วกันนะเล่นแบบไม่มีแพ้เลยครับนี่นายศิลปินมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเล่นแบบไม่มีแพ้เลยเพราะว่าเจอกันบินก็หนีสิครับไม่ต้องกลัวครับเจอภาคคืนนี่คือแค่ยื้อครับแค่ยื้อด้วยมูลตัวใหม่น่ะโคตรโกงจริงรอดูเกมแล้วกันครับผมไม่สามารถที่จะคาดเดาทิศทางได้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับคือรู้ได้ครับว่ามันไม่สามารถเนิฟได้ด้วยสเตตัสของตัวละครนะครับที่มันออกแบบมาแล้วนะครับว่าอมตะบาเรียสมบูรณ์แบบนะครับ7วินาทีผมว่ามันเป็นเวอร์ชันบวกนะก็ต้องติด7วินาทีอันนี้ก็เนิฟไม่ได้นะครับแล้วก็ดันทำออกมาเป็นติด 100% นี่สิปัญหานะคือผมมองมุมนี้ว่าเกมคงแบบอยากจะให้มันมีจุดที่มันนำมาใช้งานได้บ้างปรากฏว่าทำใช้เลยใช้โกงเลยคือออกมาก็เลยกลายเป็นตัวโกงครับฉะนั้นใครที่เปิดไม่ได้รอบนี้นะก็มารอลุ้นนะเดือนหน้าโคโลโบครับเพราะว่ามันก็จะอยู่ในตู้เดียวกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตีนะครับเจอทีมโทษนี่มาได้หมดเลยครับนี่แม็กทุกตัวนะกว่าตาดูแล้วไม่มีการบินครับไม่มีการบินก็ซัดเลย
เรียบร้อยเลยนะครับฉะนั้นก็วิธีการเล่นก็แล้วแต่มุมมองนะอันนี้อย่างที่บอกครับว่ายังไงก็ได้ครับเช่นเดียวกันกับตัวแจกก็แบบอยู่ดีก็มีดาวงดาวมาคือมันมีทุกเรื่องแหละนะไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่านอกเกมเรื่องอื่นครับบทดราม่าเนี่ยมันอะไรก็ได้เกิดขึ้นในบทนะครับฉะนั้นก็ลองทายกันดูโคโรโบนะตัวไหนจะเป็นสายอะไรธาตุอะไรครับอยากให้เป็นสายอะไรธาตุอะไรนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะตัวแจกคิดว่าเป็นตัวไหนหรืออยากให้เป็นตัวไหนก็ถ่ายเข้ามาได้ครับดูครับพับคืนเขาโหดมากแต่บินเราดุกว่าอย่างที่บอกครับว่าด้วยความที่ว่าป้อมมันอัพได้แค่อยู่99นะอันนี้ก็เป็นแผนในอนาคตนะผมเชื่อว่าเกมน่าจะคิดแบบเดียวกับผมนะครับว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องพัฒนาเรื่องของการอัปเกรดนะครับให้มันสามารถที่จะอัพไปถึงระดับ L นะเพราะว่าพออัพไปถึงระดับ L ปุ๊บเนี่ยจริงๆก็ยังยากอยู่ดีนะเพราะว่าระดับ L เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ถึงระดับ L เนี่ยมันใช้เหรียญแบบเยอะมากจริงเกมอาจจะต้องปรับไหมให้แบบว่าใช้เหรียญในการอัพลดจำนวนลงมาสักนิดนึงนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมาอัพฐานนะให้ฐานเนี่ยมันเพิ่มได้มากขึ้นในยุคนึงเกมเคยทำไปแล้วนะเกมเคยทำไปแล้วครับคือเขาปรับเรทของพลังชีวิตฐานเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นตามอัตราส่วนนะแล้วเกมก็ทำอยู่เรื่อยๆนะใครที่ดูข้อมูลเป็นก็จะเห็นว่าบางทีเวลาอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเรื่องของปรับยูนิตเลเวลต่างๆนะฉะนั้นเนี่ยทั้งตัวละครนะตัวละครเรนเจอร์หรือว่าข้อมูลในเกมเนี่ยการปรับเรทพวกนี้มีการปรับอยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้เกมง่ายๆผมมองว่าก็ถ้ายังอัพกันไม่ถึงก็ต้องยอมรับกันไปว่าบินมันยังดุอยู่นะครับกับพลังชีวิตป้อมที่มีอยู่นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบเฮ้ยเป็นเวลแอลขึ้นไปแล้วเนี่ยก็อัพป้อมให้พลังชีวิตป้อมเนี่ยมันสูงมากๆจนชนิดที่ว่าตัวบินมันอาจจะแบบว่าต้องใช้เวลาการตีนานมากสักนิดนึงนะแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะต่อให้พลังชีวิตป้อมมันนานขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวเครื่องสุดท้ายเยอะๆนะครับกับมีไอ้ตัวแบบนี้นะอวตาร7วินาทีนะครับแล้วก็ติด 100% ด้วยนะแล้วก็ต้องต่อต้านหยุด5ด้วยนะเพราะว่าไอ้ ID4 ผมเล่นละโดนหยุด5วินาทีเฮ้ยยังติดอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่นะแม้ว่าเนิร์ฟไปแล้วแต่ก็ยังติดค่อนข้างจะเยอะนะครับคือถ้าสมมติว่าเขาไม่มีตัวอะไรมาจัดการนะครับแต่สุดท้ายนะคอมโบตัวหนึ่งและหนึ่งเพิ่มแรกผมว่าก็ยังมีผลอยู่สุดท้ายเนี่ยไอ้ทิศทางนี้นะมันจะยังไปได้ต่อนะครับก็คือเล่นบินดุนะครับกับพวกตัวพวกนี้นะผมว่าทิศทางมันยังไปได้ต่อนะเพียงแต่ว่าคนที่ตัวกับทีมยังไม่พร้อมเนี่ยใช้คำว่ายอมรับชะตากรรมที่เกมทำมาแบบนี้นะมันก็จะยากอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นทีมระดับสูงๆนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีการแก้ทางออกมานะครับก็รอติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงครับส่วนโคโรโบก็มาถ่ายกันได้นะมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะส่วนเย็นนี้นะก็ห้าโมงหกโมงน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวมันสตรีมคุยกันนะเรื่องของโคโรโบครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับโอเคผู้เล่นเก่านะครับกับมาเล่นไม่มี ID ไม่ไหวแล้วครับแนะนำร้านซื้อขาย ID เกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องได้ถึงทาโร่เรนเจอร์ครับไปหาซื้อเลยครับ ID สวยสะอาดแต่กล่องใช้งานได้เลยอย่าเลือกโคโรโบแสงมืดเกียร์โดนแน่นอนคอมโบต่างๆครับแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์เลือกเลยครับอยากได้แบบไหนนะหรืออยากได้เพิ่มเติมสอบถามที่ร้านค้าได้เลยนะครับจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะจะซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้องทาโร่ Ranger เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับทางร้านมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะส่วนสาย ID ก็ห้ามพลาดเลยนะครับที่ร้านทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์ครับวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ